โอเคนะกับคลิปครั้งนี้เราจะมาพูดในเรื่องของค่าเสื่อมราคานะหรือ depreciation ค่าเสื่อมราคาตัวนี้เราใช้เพื่อในการหาเวลาที่เราใช้เครื่องจักรนะไปนานๆว่าจะมีเครื่องจักรก็จะเสื่อมสภาพไปนะถ้าเกิดใช้ครบ1ปีเราจะมาหาว่าเอ๊ะมันเสื่อมราคาไปเท่าไหร่ทำให้ราคาของตัวเครื่องเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะถ้าเกิดใช้ไปอีก1ปีราคาค่าเครื่องมันจะต้องลดลงไปในลักษณะแบบนี้นะเพื่อที่เราจะได้สามารถหาว่าถ้าเกิดเราขายก่อนที่จะถึงการเป็นค่าซากของมันค่าซากของมันก็คือการใช้จนครบไลฟ์ไทม์ของมันใช่ไหมโดยที่ก่อนหน้านี้ของเราบทก่อนๆเนี่ยเราจะมีการพูดถึงแต่ค่าซากอย่างเดียวนะแต่ในบทเนี้ยจะมีว่าถ้าเกิดเราตัดสินใจขายก่อนราคาของค่าเครื่องจะเป็นเท่าไหร่ในแต่ละปีที่เราใช้มาแล้วนะซึ่งในบทนี้เนี่ยสามารถเอาไปโยงในเรื่องของตัวบทตัว replacement analysis นะการแทนที่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราใช้เครื่องจักรเก่าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะขายตัดสินใจขายปีนี้จะได้ราคาค่าเครื่องเป็นเท่าไหร่เพื่อที่ใช้ในการตัดสินใจว่าเราควรที่จะใช้มันต่อหรือจะใช้เครื่องจักรมาทดแทนในลักษณะแบบนี้โดยที่ตัวค่าเสื่อมราคาเนี่ยจะมีวิธีการมีวิธีการคิดเนี่ยอยู่3ลักษณะสามแบบสามแบบแล้วกันใช้คำว่าสามแบบนะแบบที่1เราเรียกว่าเป็นแบบนะ string line string line method ตัวนี้ก็คือหมายความว่าทุกๆปีจะลดเท่าๆกันตลอดต่อมาเป็นตัว double declining method อันนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบก็ในลักษณะของการลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็แบบสุดท้าย sum of year digit methodเดี๋ยวเรามาดูซึ่งในแต่ละแบบเนี่ยมันจะมีสูตรในการคิดที่แตกต่างกันนะแต่ไม่ต้องตกใจไปก็คือเราคำนวณตามสูตรนะลักษณะของโจทย์บอกให้เราคิดในลักษณะแบบไหนเราก็แค่ไปหยิบสูตรของรูปแบบนั้นมาใช้นะซึ่งนะในรูปแบบแรกในรูปแบบแรกเราจะแบ่งเป็นนะ2สูตรด้วยกันก็คือสูตรแรกจะพูดถึง dt เท่ากับ b ลบด้วย sv ส่วนด้วย n นะกับสูตรที่2นะ bvt จะเท่ากับ b ลบด้วย t คูณกับ dtอันนี้ก็จะเริ่มสงสัยอ้าวไอตัวแปรพวกนี้มันคืออะไรนะตัวแปรพวกนี้ตัวแรกก่อนเลยก็คือ dt dt ตัวนี้คือ depreciation of year t ก็ว่าง่ายๆคือค่าเสื่อมสภาพในปีที่ tถ้าเกิด D 1ก็หมายความว่าค่าเสื่อมสภาพของปีที่1 D 2ก็คือค่าเสื่อมสภาพของปีที่2นะแบบนี้แล้วก็ตัวแปร B B ของเราคือตัว first cost นะก็คืออาจจะเป็นราคาเครื่องจักรตั้งแต่แรกเลยแบบนี้นะตัว first costSV ตัวนี้คุ้นเคยกันดีก็คือตัว salvage
หรือก็คือค่าซากนั่นเองนะ salvage value อันนี้ n ก็คือตัว lifetime แปลว่าอายุการใช้งานใช้ได้กี่ปีอันนี้คือ n คราวนี้ก็อีกตัวหนึ่ง BVT BVT ตัวนี้หมายถึงตัว book value หรือก็คือราคาค่าตัวเครื่องณปีที่ถี่นั่นเองนะปีที่ทีนะตัวแปรทีก็เป็นการระบุว่าจะคิดปีไหนนะตัวทีซึ่งในรูปแบบนี้รูปแบบแรกเนี่ยง่ายที่สุดนะรูปแบบแรกง่ายที่สุดเดี๋ยวเรามาดูว่านะการคำนวณจะเป็นในลักษณะแบบไหนthe factory A สมมติมีโรงงาน A ตัวนี้bought a machine at a cost ห้าแสนบาทwith 5 year of lifetime ก็คือซื้อเครื่องจักรมาใหม่นะราคาค่าเครื่องเนี่ยอยู่ที่ 500,000 นะโดยที่มีระยะเวลาการใช้งาน5ปีเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราค่อยมาวงกันว่าเอ๊ะตัวเขาเรียกว่าตัวแปรเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยคืออะไรบ้างโดยที่มี estimate salvage value นะอยู่ที่50,000บาทให้ทำการคำนวณนะ calculate the depreciationand the book value of each year ให้หาในแต่ละปีเลยอันแรกสุดก่อนก็คือซื้อมาเนี่ยราคาเท่านี้นะเพราะนั้นตัวนี้คือตัวแปรนะ first cost ตัวนี้ก็คือตัวแปร bต่อมาโดยที่ 5 year of lifetime นะตัวนี้คือตัวแปร n นะแล้วก็มีตัว salvage value ซึ่งตัวนี้คือ sv นะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถคำนวณหาอันนี้ได้แล้วก็คือจากสูตร DT เท่ากับ B ลบ SV ส่วนด้วย N เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ค่า 500,000 ลบด้วยค่าซากก็คือ 50,000 แล้วก็หารด้วยตัวนี้ lifetime คือ5เพราะฉะนั้นคำตอบก็ 90,000นะแต่เนื่องจากว่าการเป็น string line ตัวนี้นะดีทุกค่าจะมีค่าเท่ากันหมดก็คือ D1 เท่ากับ D2 เท่ากับ D3 เท่ากับ D4 เท่ากับ D5 แบบนี้ซึ่งจะเท่ากับ 90,000 ในทุกๆปีนั่นเองนี่คือรูปแบบแรกทุกปีเท่ากันหมดนะเพราะฉะนั้นเราสามารถคำนวณหาตัว
book value ได้นะ book value ที่หนึ่งก็คือ b ลบด้วย t ใช่ไหมตัวนี้เดี๋ยวขอเขียนเป็น t ก่อนแล้วกัน t ลบด้วย dt ดังนั้นถ้าเกิด t เป็นหนึ่งหมายความว่าเราหาราคาค่าเครื่องเนี่ยหลังจากใช้ไปแล้ว1ปีนะ b ของเราก็คือ 500,000 ลบกับ1คูณกับ 90,000 ซึ่งก็คือเหลือ 400,001 นะอันนี้ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเราใช้ไป1ปีแล้วขายเครื่องทิ้งเลยเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ 410,000 แต่ถ้าเกิด t เป็น2 bv 2ตัวนี้ก็ยังเป็น 500,000 เหมือนเดิมแต่ลบด้วย2คูณด้วย 90,000 ตรงนี้ก็จะเหลือ 320,000 อย่างนี้นะความหมายของมันก็คือขายในปีที่2เนี่ยจะขายได้ 320,000 นะแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเราทำนะเราก็แทนค่าตามสูตรไปสิ่งที่เราจะได้ต่อก็คือ230,000ที่เท่ากับ4จะเหลือเป็น140,000นะแล้วก็ทีที่5ซึ่งมันคือปีสุดท้ายแล้วมันจะต้องเท่ากับค่าสร้างนั่นเองก็คือ50,000ในลักษณะแบบนี้นะซึ่งแทนค่าตามสูตรแหละว่าถ้าเกิดเราเอามาพอดกราฟนะจะเอามาพอดกราฟสัก3ปีให้เห็นว่าเวลาที่พอดกราฟเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเป็นในลักษณะแบบไหนนะก็คือจะมีปีที่1ปีที่2ปีที่4แล้วก็ปีที่5โดยที่นะในราคาของปีที่1เนี่ยเราจะแบ่งออกได้เป็น2สัดส่วนก็คืออันนี้จะเป็น400,001กับตรงนี้จะเป็น500,000มีความหมายว่าโซนบนตรงนี้โซนบนตรงนี้จะมีความหมายว่ามันคือ depreciation ที่1ก็คือจะมีค่าเท่ากับ 90,000 นั่นเองแต่ในส่วนที่2ตรงนี้คือราคาค่าเครื่องถ้าเกิดเราจะขายตรงนี้อันนี้คือตัวBV1 ก็คือ book value จะมีค่าเท่ากับ400,001ซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตดูดีๆ2ค่านี้รวมกันจะได้ค่าเครื่องนั่นเองต่อมาคราวนี้ในปีที่2ก็จะตัดเป็น2ส่วนเช่นกันตรงนี้จะเหลือ320ซึ่งข้างบนนี้ก็คือตัวค่าเสื่อมแต่เป็น D2 ก็คือเป็น90,000แล้วก็จะมีด้านล่างตัวนี้จะเป็น book valueBV2 ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 320,000 โดยที่ทั้ง2ค่านี้นะทั้ง2ค่านี้เนี่ยรวมกันจะต้องได้เป็น BV ของก่อนหน้าก็คือ BV1 นั่นเองนะเพราะว่าจากจบปีที่1เนี่ยราคาค่าเครื่องอยู่ที่ 401,000 แปลว่าในของปีที่2เนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไปเนี่ยราคาค่าเครื่องลดลงก็จริงแต่ไอ้ที่ลดลงเนี่ยมันจะมีค่าเสื่อมสภาพด้วยรวมกันแล้วเนี่ยจะต้องได้เท่ากับค่าเครื่องหลังจากที่ใช้เสร็จปีที่1นะซึ่งถ้าเกิดเราพอร์ตกราฟในรูปแบบเนี้ยลงไปเรื่อยๆนะความสูงของต้นใหม่จะได้เท่ากับก้อนสีเขียวเสมอนะตรงนี้อย่างความสูงของต้นในปีที่3เนี่ยมันก็จะต้องเท่ากับความสูงของสีเขียวในปีที่2นั่นเองมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เรื่อยไปโอเคนี่คือแบบที่1
นะนะมีสูตรใส่ตามสูตรแค่นั้นจบเลยไม่มีอะไรต่อมาในรูปแบบที่สองของเรานะในรูปแบบที่สองของเราใช้ชื่อว่านะดับเบิลดีไคนิ่งเมธอดดับเบิลดีไคนิ่งเมธอดสูตรจะมีคล้ายๆกันแต่มันจะเพิ่มตัวค่า d ขึ้นมานะ d คือ2ส่วน n dt ของเราจะเท่ากับ d คูณ b คูณกับ1ลบ dt ลบ1ส่วนค่า book value จะมีค่าเท่ากับที่ตัว t ด้วยจะมีเท่า b คูณกับ1ลบ t ยกกำลัง t มันเพิ่มตัว d เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนสูตรนิดหน่อยซึ่งตัวแปรความหมายยังคงเหมือนเดิมนะก็คืออ๋อแล้วก็เดี๋ยวจะย้อนกลับไปนิดนึงตรงที่ BV5 ก็คือค่าเครื่องในปีสุดท้ายเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆมันจะต้องเท่ากับค่าของตัว salvage value ก็คือค่าสร้างนั่นเองตรงนี้เพราะฉะนั้นนะขอใช้โจทย์เดิมแต่เปลี่ยนใหม่เป็นนะเราจะคิดเป็นแบบดับเบิลนะดับเบิลดีไคเมธอดตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะหาค่า d กันก่อนก็คือ d เท่ากับ2ส่วน n ซึ่งก็คือ2ส่วน5กดเครื่องคิดเลขและได้0.4นั่นเองหรือจะหารก็ได้แบบนี้หลังจากที่เราได้ d ที่เป็น d เล็กนะอันนี้คือ d เล็กเท่ากับ0.4แล้วเนี่ยตัวคำนวณหา d ใหญ่นะจากสูตร d เล็ก b1 ลบ d คูณ t ลบ1ตัวนี้สูตรมันก็จะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเอาสองสูตรมาเลยแล้วกันเดี๋ยวเราคิดทีรวดเดียวเลยนะ1ลบ t คูณ t ถ้า t เป็น1แปลว่าเราจะสามารถหา d1 ได้ก็คือค่าเสื่อมลพภาพในปีที่1เราก็ใส่ d เป็น0.4นะ b ก็คือค่าเริ่มต้น500,000นี้1ลบ d ที่เป็น0.4ก็คือได้0.6นี้1ลบ1นะซึ่งข้างหลังเป็น0นะตัวนี้ก็จะเป็น200,000ส่วน BV1 นะ BV1 จริงๆก็สามารถคำนวณหาได้จากสูตรเดิมก็ได้นะก็คือเป็น b ลบที่ t คูณได้ d1 นะหรือจะใส่สูตรนี้ก็ได้จะมีค่าที่เท่ากันอยู่แล้ว b ก็คือ500,000นะ1ลบ d ก็คือ0.6ยกกำลัง1ก็จะเป็น300,000นะ200,000บวก300,000ต้องได้500,000คือเท่ากับราคาเครื่องตรงนี้นี่คือในปีที่1ต่อมาในปีที่2 d2 ของเรากับ bv2 อันนี้ก็ยังเป็น0.4อยู่เป็น500,000ตรงนี้จะเป็น0.6ยกกำลัง2ลบ1จะเหลือ1นะขอกดเครื่องคิดเลขตรงนี้จะเหลือที่102BV2 ตัวนี้จะเป็น500,000คูณกับ0.6ยกกำลัง2ต่อที่ได้ก็คือได้
แสนแปดตรงนี้คราวนี้สิ่งที่เรามาดูกันก็คือเราจะเห็นค่าเสื่อมในปีที่2กับค่า book value ในปีที่2รวมกันแล้วเกิดอะไรเกิดขึ้น2อันนี้รวมกันแล้วต้องมาเท่ากับนี่ต้องเท่ากับ BV นั่นเองต้องเท่ากับ BV 1นั่นเองเพราะว่านี่คือตัวของเลข2ไง T เป็น2บวกกันแล้วต้องได้กลับไปเป็น BV 1ตรงนี้เราก็จะทำแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบถึงปีที่5ตอนนี้คือ500,000แล้วก็ 0.6 กำลัง2 PV 3ตรงนี้500,000แล้วก็ 0.6 ยกกำลัง3ตรงนี้กดเครื่องคิดเลข500,000ตรงนี้ก็จะเหลือ72,000ตรงนี้ก็จะเหลือ108,000โอเคเห็นว่าบวกกันต้องได้กลับไปเป็น108,000ทีนี้เท่ากับ4ตรงนี้ขอกดตัวเลขเลยแล้วกันจุดยกกำลัง3คูณด้วย500,00043,200แล้วก็ BV4 64,800แล้วก็ T ที่เท่ากับ5เดี๋ยวคราวนี้ฮะเดี๋ยวต้องระวังตรงนี้ดีๆเดี๋ยวต้องระวังตรงนี้ดีๆเพราะว่าตัวของ D5 เนี่ยถ้าเกิดเราคำนวณใช่ไหมเราก็คำนวณซึ่งคำนวณแล้วออกมาจะได้เป็น25,920ส่วน BV5 ตัวนี้ถ้าเกิดคำนวณตามสูตรแล้วเนี่ยจะเหลือ38,880ในลักษณะแบบนี้แต่เกิดอะไรเกิดขึ้นนะอันนี้ต้องดอกจันไว้เลยนะแต่จากโจทย์นะระบุว่าเรามีค่า Salvage Value อยู่ที่ 50,000 บาทนะโดยที่ตัว Salvage Value ตัวนี้จะต้องมีค่าที่เท่ากับ BV5 นะค่า Salvage SV เนี่ยจะต้องเท่ากับ BV5แต่ท่อนี้มันไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นนะต้องทำการปรับนะปรับค่า D5 และ BV5 ให้สอดคล้องกับข้อมูลหรือโจทย์นั่นเองนะโดยอะไรเราก็เปลี่ยนใหม่กลายเป็น BV5 เนี่ยปรับเป็น 50,000 แทนเห็นไหมพอปรับเป็น 50,000 แล้วถามว่าแล้ว D5 จะคำนวณหายังไง D5 จะคำนวณหาได้จากนำเอา BV4 ลบด้วย BV5 นั่นเองนะเพราะฉะนั้นมันก็คือ64,800ลบกับ 50,000จะเท่ากับ14,800แบบนี้ปรับเฉพาะปีสุดท้ายนะปีอื่นใช้สูตรเท่านั้นเพราะว่าปีสุดท้ายเนี่ยอย่างที่บอกไว้ค่า Salvage Value จะต้องเท่ากับค่า BV ของปีสุดท้ายตัวนี้คราวนี้เรามาต่อกัน นะในรูปแบบสุดท้ายนะก็คือ sum of year digit
sum of year digit method ซึ่งอันนี้ค่าเสื่อมสภาพเนี่ยในปีแรกๆเนี่ยมันจะสูงที่สุดและจะค่อยๆลดลงไปแต่มันก็คือมันจะไม่ได้เท่ากันนะก็คือจะค่อยๆลดลงไปโดยที่สูตรของเรานะ S จะมีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2แล้วก็มีค่า dt จะมีค่าเท่ากับ n ลบ t บวก1ส่วน s และคูณกับ b ลบ sv สูตรมันจะเริ่มเยอะขึ้นและสุดท้ายตัว book value bvt ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ b ลบเป็นวงเล็บที่คูณกับวงเล็บ n ลบ t ส่วน2บวกด้วย 0.5 ส่วนด้วย s แล้วคูณกับ b ลบ sv ตัวนี้คราวนี้ไอตัว s เนี่ยไอตัว s ก็คือ sum of year digit นะก็คือหมายถึงว่าเหมือนเราบวกจำนวนปีเข้าไปนะผลรวมของจำนวนปีทั้งหมดนั่นแหละอย่างเช่นสมมติมันเป็นlifetime มันเป็น5เราก็เหมือนเอา1บวก2บวก3บวก4บวก5แบบนี้ตัวค่า s ก็คือเป็นบวกของตัวเลขปีแล้วนอกนั้นก็คือจะเป็นตามสูตรก็คือ dt ก็เป็นนะ depreciation ของนะในปีที่ n ต้องคำนวณจากสูตรนี้ n ลบ t บวก1ส่วนด้วย s ที่เราหามานะแล้วก็เป็น b ลบด้วย sv bt ก็เป็นเท่านี้เช่นกันนะโดยที่เราก็จะใช้จากโจทย์เดิมนั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นเริ่มต้นของการคำนวณโดยใช้ตัว sum of year digit ตัวนี้ก็คือต้องหา s มาก่อนจากสูตรก็คือ n คูณ n บวก1ส่วน2แทนค่า n เป็น5ลงไปคำตอบคือ15 n เป็น15แล้วก็เช่นเดิมเราขอใช้2สูตรพร้อมกันเลยไหนๆก็ยุ่งยากแล้วก็โอเคเริ่มที่ t เป็น1นะ d 1ของเราจะเท่ากับ5ลบ1บวก1ส่วน15ใช่ไหมแทนค่าลงตามสูตรเลยไม่ได้มีอะไร bตัว first cost อยู่ที่ 500,000 นะแล้วก็ SV จะเท่ากับ 50,000 คือค่าซากนะตรงนี้กดเครื่องคิดเลขค่าเสื่อมอยู่ที่ 150,000 บาทต่อปีที่ปีแรกอ่ะที่ปีแรกนะ BVT ก็คือ BV1จริงๆก็คือสามารถเอา b ลบกับตัวค่าเสื่อมสภาพได้เลยใช่ไหมก็คือตรงนี้จะเป็น 500,000 ลบด้วย 150,000 จะมีค่าเท่ากับ 350,000 หรือเราจะคิดตามสูตรก็ได้อะเรามาดูคิดตามสูตรนะ 100,000 ไอ้ 500,000 พูดผิด 500,000 t ตัวนี้เป็น1ใช่ไหม5ลบ1ส่วน2บวก 0.5 ส่วนด้วย15ตรงนี้คูณกับ b ลบ sv ก็คือ 450,000 ซึ่งกดเครื่องคิดเลขแล้วยังไงก็ได้เป็น 350,000 นั่นเองอันนี้เพราะนั้นในบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องถ้าเกิดโจท
โจทย์ให้หาทั้งหมดเลยเราก็อาจจะไม่ต้องใส่สูตรตรง BVT ก็ได้ไงเราใช้ตัว BVT ตัวเก่าแล้วก็ลบด้วย DT ค่าเสื่อมสภาพเอาก็ได้ก็จะเร็วหน่อยแทนค่าตามสูตรกว่าจะคิดเสร็จนานพอดีเห็นไหมแต่ถ้าเกิดโจทย์ไม่ได้ให้เราหาทั้งหมดเนี่ยจะจงมาเลยว่าจะต้องหาปีนี้นะหน้าที่ของเราก็คือใส่สูตรแค่เฉพาะปีนั้นอันนี้คือความแตกต่างกันนะอันนี้คือจะหาให้ดูทั้งหมดแต่เวลาใช้จริงก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้น5ลบ2บวก1นะตรงนี้เห็นลบ t บวก1โอเคตรงนี้ก็เป็น450,000เหมือนเดิมค่าเสื่อมสภาพจะเหลือ120,000เห็นปะปีแรกสุดมันจะเยอะที่สุดแล้วมันจะค่อยๆลดลงไปตรงนี้ BV2 ถ้าเกิดเราไปหาตามสูตรนะก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้เช่นกันก็คือ200,000ทีที่เท่ากับ3เป็น5ลบ3บวก1ส่วน15โอเคแล้วก็450,000เป็น90,000โดยที่ BV3 จะเหลือ140,000ที่ครับ DC ก็เป็น5ลบ4บวก1ส่วน15ตรงนี้ก็จะเหลือ60,000โดยที่ BVC ก็จะเหลือเป็น80,000ถ้าสังเกตดูดีๆระยะห่างของตัว D อ่ะมันจะเท่ากันแล้วมันจะเอามาลดหลั่นกันลงไปอย่าง D1 เนี่ยเห็นป่ะ150,000 D2 จะเป็น120,000มันจะลดมา30,000 D3 จะเหลือ90,000เห็นป่ะจาก120,000ลดมา30,000จะเหลือ90,000แล้วตอนเป็น D4 ก็คือเอา D3 ลบด้วย30,000ตรงเนี้ยก็เป็น60,000นะตัว sum of year digit ตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าแบบราคาค่าเสื่อมสภาพเนี่ยมันลดลงก็จริงแต่อัตราการลดเนี่ยมันจะเท่ากันเป็นแบบ uniformly นะตัวนี้แล้วก็คำนวณ t ที่เท่ากับ5 d5 ก็จะเป็น5ลบ5บวก1ส่วน15ซึ่งก็คือจะได้เป็น 30,000 ทำให้ BV5 หรือ BV5 เนี่ยก็จะเหลือเป็น50,000ซึ่งตรงนี้ถ้ามันเท่ากับซาเวตแล้วก็โอเคจบเราไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบทนี้ของการคิดค่าเสื่อมสภาพก็มีอยู่เท่านี้นะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเขาจะให้เราใช้ตัวรูปแบบไหนหรือเมธอดไหนสำหรับข้อนั้นนั่นเองนะแล้วก็ไปเลือกวิธีให้ดีให้ตรงกับที่เขาต้องการนะแล้วก็คำนวณหาตรงนี้ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วบทนี้ก็น่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวบทที่เป็นตัว replacement analysis ตัวนั้นนั่นเองเพราะว่าเราจะต้องคำนวณหาว่าในแต่ละปีเห็นไหมค่าเครื่องเป็นเท่าไหร่นะพวกค่าสร้างในการขายเครื่องแต่ละปีเป็นเท่าไหร่เพื่อที่จะได้คำนวณหาว่าเราควรที่จะทดแทนเครื่องเก่าไหมหรือจะใช้เครื่องเก่าต่อไปนั่นเองโอเคก็นะสำหรับบทนี้ก็มีเท่านี้นะพบกันใหม่คลิปหน้า